พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนรถเข็นนั่งปรับนอนสำหรับการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ผู้ป่วยการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือกับผู้สูงอายุนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งแรกเลยนะครับถูกต้องครับเพราะถ้าเคลื่อนย้ายผิดวิธีอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นหรืออาจเสียชีวิตได้เลยซึ่งปัญหานี้นักวิจัยไทยแก้ไขได้แล้วนะครับMTech สวทช.และมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมมือกันออกแบบและพัฒนารถเข็นนั่งปรับนอนสำหรับการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ผู้ป่วยขึ้นมาช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวมายังเตียงเอ็กซเรย์ซึ่งแต่เดิมต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์หรือญาติผู้ป่วยเข้ามาช่วยยกรถเข็นที่พัฒนาขึ้นนี้มีโครงสร้างทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ลดทอนคุณภาพรังสีมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยมีช่องใส่แผ่นรับภาพรังสีในแต่ละตำแหน่งของตัวรถและสามารถปรับเอียงนอนได้จึงรองรับการจัดท่าถ่ายภาพเอ็กซเรย์ในท่าประจำได้ทุกส่วนของร่างกายโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังเตียงเอ็กซเรย์ช่วยลดปัญหาการบาดเจ็บซ้ำซ้อนจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและยังได้ภาพเอ็กซเรย์ที่มีคุณภาพต่อการวินิจฉัยของรังสีแพทย์ช่วยยกระดับการรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นร่วมวิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช.และมหาวิทยาลัยนเรศวรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000